สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร่งด่วนมากๆเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมไปโฮมโปรแล้วปรากฏว่าเขาใช้เว็บไซต์นี้แหละครับก็คือให้เรายืนรอก่อนเข้าห้างนะครับแล้วก็จะตรวจเช็คทีละคนนะครับสำคัญเลยก็คือโฮมโปรเนี่ยก็เหมือนกับร้านค้านี่แหละครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาให้เราสแกน QR code บางอย่างครับเพื่อเป็นการเช็คอินว่าเรามาที่โฮมโปรใช่แล้วครับนั่นก็คือ www.thaichana.com นั่นเองนะครับเจ้าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีประโยชน์หลักๆอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับผมส่วนแรกเนี่ยก็คือเราในฐานะลูกค้านะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ว่าร้านไหนบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเปิดแล้วบ้างทำการแล้วบ้างมีผู้ใช้แน่นหนาขนาดไหนนะครับและในส่วนที่2ก็คือร้านค้าที่ต้องการจะเปิดร้านแล้วนะครับต้องรีบมาลงทะเบียนร้านค้าที่นี่นะครับเพื่อให้ลูกค้าอย่างเราเนี่ยทราบว่าร้านเปิดแล้วนะครับมีมาตรการไทยชนะรองรับก่อนที่จะไปดูวิธีใช้งานนะครับผมขออธิบายภาพรวมประมาณนี้แล้วกันคือมันเป็นเว็บไซต์ที่ไว้บันทึกประวัติแล้วกันนะครับอย่างเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยทางร้านเขาก็จะให้เราสแกน QR code เช็คอินเพื่อเป็นประวัติว่าเราไปที่นี่มาไปที่นั่นมานะครับเผื่ออนาคตเนี่ยมีใครติดเชื้อโควิดเนี่ยเขาก็จะสามารถเช็คได้ว่าคุณเคยไปที่นี่ที่นั่นมานะครับเขาจะได้สอบประวัติได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะแจ้งเตือนระวังต่อผู้คนรอบๆนะครับที่เคยไปมาว่ามีคนติดเชื้อโควิดเคยไปที่นี่มานะพวกคุณต้องรีบไปตรวจนะอะไรประมาณนี้ภาพรวมมันจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโอเคในส่วนแรกนะครับก็คือค้นหาร้านค้านะครับสำหรับเราในฐานะลูกค้าเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ครับปึ๊บแล้วก็สามารถระบุพิกัดนะครับหรือว่าค้นหาร้านค้าใกล้ฉันได้เลยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมอยากไปนวดมากผมร้านนวดไม่เปิดเลยนะครับร้านนวดที่นี่ยังไม่เปิดเลยแต่ผมพบว่าที่กรุงเทพเปิดกันบ้างแล้วนะครับผมก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดไปว่าร้านนวดแล้วก็กดค้นหาร้านนวดก็จะขึ้นมานะครับอันนี้คือร้านที่เปิดที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่ที่ใกล้ที่สุดของผมก็คืออยู่กรุงเทพครับคุณผู้ชมอยู่ประมาณอันนี้ตำบลสุรศักดิ์ประมาณนั้นพอเราเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีให้เราให้คะแนนครับแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดครับว่าตอนนี้มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเท่าไหร่นะครับรองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุดกี่คนอย่างในนี้4คนตอนนี้มีผู้ใช้บริการ0คนซึ่งมันก็จะสะดวกกับคนที่เป็นลูกค้าแบบเราเนี่ยแหละครับว่าช่วงนี้ลูกค้าเต็มเนาะเรายังไม่ควรไปหรือว่าช่วงนี้ไม่มีลูกค้าแล้วเราไปดีกว่าหรือว่าเราจะติดต่อจองคิวกับเขาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อลดความหนาแน่นก่อนเข้าไปใช้บริการนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีสำหรับคนที่เป็นลูกค้าอย่างเราๆนะครับส่วนหัวข้อต่อมานะครับก็คือการลงทะเบียนร้านครับในกรณีที่ร้านคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยทางเราทางรัฐบาลก็จะไม่รู้ว่าร้านนี้พร้อมให้บริการแล้วนะเขาก็จะไม่อนุญาตให้เปิดนั่นเองนะครับอย่างเช่นร้านนวดที่นครปฐมเนี่ยยังไม่มีร้านไหนเปิดเลยก็น่าจะยังไม่ได้ลงทะเบียนกันนะครับผมก็อยากให้ร้านค้าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูนะครับปึ๊บโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะมีข้อตกลงต่างๆนะครับคุณผู้ประกอบการก็สามารถอ่านนะครับพออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาติ๊กถูกตรงนี้ครับปึ๊บจากนั้นก็กดยืนยันครับปึ๊บต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกิจกรรมกิจการสถานประกอบการนะครับเราก็มากรอกรายละเอียดในนี้ให้ครบถ้วนเลยนะครับซึ่งรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากครับคุณผู้ชมผมไม่สามารถกรอกเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าผมไม่มีร้านค้าจริงๆนะครับก็จะมีให้กรอกจำนวนผู้เข้ารับบริการจำนวนที่จอดรถนะครับใส่ที่อยู่ต่างๆนะครับ
ประมาณนี้ครับค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับแต่มันก็คุ้มนะถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วผ่านแล้วร้านคุณได้เปิดทำการเนี่ยมันก็จะคุ้มมากๆดีกว่าปิดร้านนะครับพอเรากรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดำเนินการต่อประมาณนี้นะครับผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมโอเคกลับออกมาหน้าหลักของเว็บไซต์อีกครั้งนึงนะครับเมื่อร้านค้าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ QR code ไว้ให้ลูกค้าเช็คอินเหมือนที่ผมไปโฮมโปรเมื่อวานนี้เลยครับเขาก็จะให้ลูกค้าเช็คอินเช็คเอาท์นะครับตอนเข้าร้านก็เช็คอินว่าเราได้มาร้านนี้ได้มาใช้บริการที่ร้านนวดร้านนี้ไปกินข้าวร้านนี้นะครับพอออกจากร้านก็เช็คเอาท์เป็นประวัติไว้นะครับร้านของคุณก็จะได้เปิดทำการแบบถูกต้องนะครับผมมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนร่วมมือกันนะครับคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะเร่งด่วนนิดนึงผมก็เลยจะไม่ได้ตัดต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับ www.thaichana.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับทั้งคนที่เป็นเจ้าของร้านเป็นร้านค้าหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าอย่างเราเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเช็คได้ว่าร้านไหนเปิดบ้างแล้วตอนนี้มีผู้ใช้บริการเยอะไหมควรจะไปตอนไหนจะได้นัดคิวก่อนอะไรประมาณนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย